โชว์เดี่ยวครั้งแรกในฝรั่งเศสทำถึงเกินลิซ่าแบล็คพิงค์เฉิดฉายโชว์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกปี2024ในงานคอนเสิร์ตการกุศลของฝรั่งเศสเมื่อกลางดึกตามเวลาประเทศไทยของวันที่26มกราคมที่ผ่านมาสาวน้อยมากความสามารถตัวแม่ตัวมัมระดับโลกอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ประเดิมงานแรกแห่งปี2024ด้วยการเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศล Yellow Pieces Gala 2024หรือเรียกอีกชื่อว่าลีเกลเลอร์ดิพิซิสจอนส์ในโอกาสครบรอบ35ปีณกรุงปารีสฝรั่งเศสงานกุศลนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิฟอนเดชันเดอะโฮปทอสพร้อมทั้งมีศิลปินอื่นๆอาทิเจปวินมารุน5สเตรย์คิดส์จิมส์ฟอร์เรลวิลเลียมส์และดีเจสเนทเป็นต้นเรียกได้ว่าชื่องานเยลโลพิซิสแกลเลอริซ่าจะสวมใส่เหลืองธรรมดาไปได้ไงตัวมัมจะต้องสวมใส่ชุดสีเหลืองกลิตเตอร์ทองแบบทองไหนสะท้อนแสงไฟวิบวับเวอร์เท่านั้นงานนี้ทำคาริสมากระจายแฟนๆจากเครซี่กับความฮอตครั้งนี้เปิดตัวด้วยเพลงสจีที่ออกมาร้องคู่กับดีเจสเน็กจากนั้นตามด้วยเพลงลาลิสาและเพลงมันนี่ที่มีจุดเด่นที่ท่อนเนวิวันเซเลนกับความเงียบกริบที่ส่งอิมแพคไปทั้งฮอนวอลตามได้ทุกช็อตแถมแฟนๆที่ได้รับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังพากันร้องเพลงตามเสียงดังฟังชัดอีกด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าในฐานะศิลปินเดี่ยวของลิซ่าจะมีอิสระเต็มที่พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับศิลปินคนอื่นๆได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น